ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันก่อนค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะเขามีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.และการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดกุมพีทองหมู่ที่5ตำบลบ้านด่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นายมานิตอนักมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนมีประชาชนในพื้นที่มารับบริการจำนวนมากนับเป็นการให้บริการเชิงรุกในด้านต่างๆให้บริการตรวจรักษาโรคตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกพร้อมกับการนำส่วนราชการต่างๆนะคะมาให้บริการประชาชนในทุกด้านพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนในเรื่องของการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคชำรุดและไม่เพียงพอนะคะก็ทำให้เกิดปัญหากับราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดผอ.สว.ลำดับที่22ครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขอนามัยของประชาชนค่ะชาวตำบลบ้านด่านนะครับเรื่องหลักๆมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนั้น